สวัสดีครับสวัสดีจากช่อง Yellow Hen นะครับคลิปนี้ฮะผมจะพามาดูร้าน Lego Secret Chamber ที่สิงคโปร์ครับอันนี้ฮะพามาดูร้าน Secret Chamber นะฮะซึ่งเป็นร้านหนึ่งที่ผมแอบสนใจอยู่ตั้งแต่ก่อนมาสิงคโปร์แล้วเพราะว่าร้านนี้เห็นว่าจะมีของแปลกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคก็ร้านก็จะมี2ซอยนะครับซอยนี้แล้วก็ซอยนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกของที่เป็นอัซเซอรี่เล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวไล่ไปดูทีละส่วนนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นซีรีส์ Adult Welcome นะฮะส่วนใหญ่นะครับเป็นเชลสูงๆเลยนะคือจะบอกว่ามันเยอะนะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นของที่เราก็เจอได้ทั่วไปนะฮะไม่ได้เป็นของพิเศษหรือแบบเป็นของเก่าอะไรมากนะโซนนี้ยังเป็นของที่แบบเราหาได้ทั่วไปนะอย่างนี้สปีดแชมเปี้ยนผมคงไม่ได้ให้ดูแบบหมดทุกกล่องนะฮะก็เกรงใจร้านเขาแต่ว่าร้านเขาให้ถ่ายได้นะเกรงใจแขกคนอื่นนิดนึงนะฮะวันนี้ทรีนวันต่างๆนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีบัสไลเอียนะครับอันนี้ของใหม่นะฮะพวกนี้ของใหม่มีตัวเรโทน่าลด 10% นะฮะอันนี้ก็จะมีพวกซิตี้ต่างๆนะครับพวกซีรีส์ของซิตี้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ข้างบนที่เป็นนี่นะซูมให้ดูปุ๊บข้างบนนะฮะที่เป็นพวกใส่ซองพลาสติกไว้อันนั้นคือเป็นแบบพวกน่าจะเป็นพวกงานเก่าแล้วนะฮะก็ไม่เอาลงมาแล้วกันนะเดี๋ยวจะแบบว่ารบกวนเขานะฮะก็พวกนี้ก็ Star Wars นะครับ Star Wars ต่างๆนะฮะก็คือในร้านก็จะมีทั้งของเก่าและของใหม่แหละนะเอ้ยไฮเซนนี้มีจากโคกล่องเก็บที่เป็นหน้ากะโหลกนะฮะฮาโลวีนนิดหน่อยอันนี้ก็เป็น Minecraft นะครับแล้วก็เป็นพวก Marvel ธรรมดานะพวกนี้ก็คือธรรมดาทั่วไปซึ่งเราก็พวกนี้ยังแบบพวกนี้ไม่ใช่งานเก่าพวกนี้พวกงานใหม่หมดเลยนะฮะของถือว่าเยอะนะคือร้านไม่ได้ใหญ่มากนะฮะร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าของก็ถือว่าเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกซอยหนึ่งนะครับเมื่อกี้พาดูซอยแรกไปละเดี๋ยวดูอีกซอยหนึ่งนะฮะโอเคมาซอยนี้นะครับก็จะมีพวกนินจาโกนะครับแล้วก็พวกอาร์คิเทคนะฮะเอ้ยข้างบนคือมันดูไม่ค่อยชัดนะว่าข้างบนเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าเขาซีลเอาไว้นะฮะแล้วก็เรียงไว้ชิดเลยนะจะดูรู้มั้ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นพวกแฮร์รี่ต่างๆนะฮะไม่อวตารของใหม่นี่อันนี้จูราสสิกมีลด 20% ด้วยฮะก็ตัวเพลทนะฮะพวกนี้ก็เรียกว่ามูวี่ต่างๆนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรเพราะอันนี้เป็นชิม่าของแปลกๆพวกนี้ก็จะพอมีอยู่บ้างนะฮะเนี่ยของแปลกๆต่างๆนะครับเป็นตรงนี้เป็นเสื้อนะครับตรงนี้เป็นเสื้อก็อันนี้ก็เสื้อเหมือนกันเหมือนเป็นเสื้อเด็กอ่ะมันอันนี้ก็มังกี้คิดนิดหน่อยนะครับนี่ข้างล่างคือชั้นเขาค่อนข้างแบบค่อนข้างสูงอ่ะดูดิชั้นเนี้ยสูงใช่สูงมากนะฮะอ
อ่ะแวะมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกของกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะฮะมีพวกกระบอกน้ำนะฮะแก้วน้ำกล่องต่างๆนะครับนี่มีกระเป๋าด้วยนี่กระเป๋านะฮะนี่ก็เป็นพวกของกระจุกกระจิกแหละเล็กๆน้อยๆไปนี่มาฝั่งนี้นะฮะก็จะมีของแปลกๆอีกนิดหน่อยนะครับพวกพวงกุญแจต่างๆนะฮะนี่พวงกุญแจนี่อะไรวะอันนี้น่าจะเป็นลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งนะฮะแล้วก็เอ้ยอันนี้แปลกดีของนินจาโกนะฮะนี่ไม่เห็นในไทยอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์แบบทำลูกข่างนะฮะนี่แหละดูจากรูปเนี่ยทำลูกข่างมาเล่นกันนะฮะก็อันนี้เป็นนาฬิกามินิฟิกเกอร์ตัวใหญ่นะฮะมีตัว Haunted House ด้วยข้างล่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกพร็อพนะฮะพวกปืนต่างๆที่เป็นงานคัสตอมนะฮะพวกนี้เป็นงานคัสตอมนะครับแล้วก็มีพวกชุดไฟ LED นะฮะร้านนี้มีชุดไฟเยอะว่ะพวกนี้เป็นชุดไฟ LED หมดเลยนะฮะนี่พวกเหมือนเป็นพวกโพลีแบ็กด้วยนะฮะเฮ้ยปิกโทเบอร์ปี1978 38ใช่ไหม38เหรียญโหเจอของเก่าด้วยน่าสนใจฮะน่าสนใจเนี่ยพวกนี้ก็เป็นโพลีแบ็กทั้งนั้นเลยนะฮะคือถ้าไม่แพงก็จะโดนสักอันอยู่หรอกประมาณนี้นะฮะตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกพวงกุญแจต่างๆนะฮะว้าวอันนี้เป็นตัวออร์เนเมนต์ของคริสต์มาสนะฮะเป็นรูปอะไรวะโซสีแดงจำไม่ได้ไหมพวงกุญแจต่างๆนะฮะแล้วก็มีตัวแมกเนตนะครับของฮอบบิทไม่มีเยอะว่ะอันนี้ก็เป็นแมกเนตหน่อยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ก็แปลกมีอะไรเอ่ยเป็นพวกเซตสติกเกอร์นะฮะอันนี้ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกมินิฟิกต่างๆนะฮะมินิฟิกใส่ซองเอาไว้นะครับจริงๆผมลุ้นอยู่ว่ามันจะมีไอรอนแมนไหมสรุปไม่มีนะฮะไม่มีก็ตรงนี้มีพวกโพลี่นิดหน่อยนะครับแต่โพลี่ก็ถูใหญ่อยู่นะนี่เป็นอะไรเป็นเจดีเป็นเจดีนะฮะมีพวกกล่องต่างๆนะครับมาข้างหน้าตรงนี้เจอกองหนังสือเจอกองหนังสือด้วยนะฮะเยอะเยอะอยู่อ่ะเยอะมากมีหนังสือด้วยเดี๋ยวขอเฮ้ยอันนี้เป็นโปสเตอร์เอาอันนี้อันหนึ่งแล้วก็จะเป็นพวกซองสุ่มต่างๆนะฮะมีแบบเป็นอันนี้คือแกะเช็คแบบแพ็คครบมาแล้วนะฮะแล้วก็มีหนังสือนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีพวกพาชิ้นส่วนต่างๆครับตรงนี้เฮ้ยอันนี้นะแอบน่าสนใจเป็นงานคัสตอมตัว
เมอร์ไลออนนะฮะเป็นงานคัสตอมตัวเมอร์ไลออนนะอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกมีฟิกต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกบล็อกอีกพอสมควรเลยฮะจะไม่ได้ถ่ายละเอียดมากนะครับไปดูคร่าวๆนะพวกพอพวกงานคัสตอมต่างๆนะฮะเฮ้ยเพิ่งเห็นอันนี้เป็นเหมือนรูปมาริน มอนโรที่เป็นเป็นโมเสกนะฮะขนาดใหญ่สวยมากนี่เจอกองหนังสือเลโก้อีกบานเลยแต่แบบไม่กล้าหยิบมาดูอ่ะกลัวแบบกลัวหล่นทั้งนั้นเลยฮะโอ้ใช่คือกองหนังสือเลโก้นะฮะบานเลยเขาปิดไว้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกานะฮะนาฬิกาต่างๆนะครับนี่นาฬิกาของมอนสเตอร์79เหรียญก็ใช้ได้อยู่ราคาโอเคข้างหน้าก็จะมีของอีกนิดหน่อยนะฮะที่หน้าร้านนะฮะก็จะเป็นพวกนี่ไงเป็น LED นะครับนี่ใส่แล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีตัวโมดูล่าให้ดูนิดหน่อยนะฮะแบบใส่ไฟแล้วด้วยนะแล้วมีของแบบที่มันพวกขายยากเลือกผลิตแล้วนิดหน่อยนะฮะคือเขาบอกเขาขายหมดเลยนะครับนี่ข้างหลังมีโกลบัสเตอร์ด้วยนี่ข้างหลังมีโกลบัสเตอร์ด้วยนะครับตัว Ecto 1ก็ติดไฟด้วยนะสวยงามข้างล่างนี้นะครับจะมองยากนิดนึงนะข้างล่างก็จะเป็นพวกมินิฟิกเกอร์ต่างๆนะครับเป็นเงามองยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเสือให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพวกมินิฟิกเกอร์เหมือนกันนะครับมีกล่องอินเดียนาโจนด้วยนะฮะนี่148โหใช้ได้ก็จะมีพวกอะไรนะเป็นนี่ของปี2015นะครับนี่ก็จะพวก Star Wars ต่างๆนะครับมี Kingdom Battle 2ตัวนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเคก็เรียบร้อยครับออกมาจากร้านแล้วฮะก็ได้ของมานิดหน่อยครับมีโปสเตอร์2ใบนะฮะแล้วก็มีตัวมินิฟิกเกอร์ตัวนึงนะครับก็ร้านก็เล็กๆฮะไม่ใหญ่มากแต่ว่าของก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวแอบผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่าแอบหวังไว้ว่าจะมีพวกของที่เป็นเลโก้หายากหรือเลโก้พวกปีเก่าเยอะๆหน่อยแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะส่วนถ้าใครอยากตามมานะฮะเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย